สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงธรรมะทองออนไลน์ช่วงเวลาพิเศษที่ทางทีม A จัดให้แก่สมาชิกทุกท่านครับธรรมะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราท่านสมาชิกสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และหลายๆคนอาจเคยพบเจอกับปัญหาต่างๆในช่วงเวลาการทำงานดังนั้นวันนี้ทางทีม A จึงขอเสนอหัวข้อธรรมะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยพระพรพลประสันโนณธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกเชิญรับชมครับเชิญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังรับชมอยู่แน่นอนทุกคนต้องมีการทำงานคนทำงานจะทำให้ชีวิตของเขานั้นมีค่านะงานสร้างคนคนสร้างงานถ้าเราไม่ทำงานก็เหมือนกับเรานั้นปล่อยวันวานให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะมีค่าได้ต่อเมื่อเรานั้นนำเอาความสามารถของเราไปใช้ไปทำงานเมื่องานได้ผลคนก็เป็นสุขแต่งานจะได้ผลได้นั้นต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายเริ่มต้นจากภายในไปสู่ภายนอกเริ่มต้นจากจิตใจไปสู่กายไปสู่วาจาแท้จริงการทำงานนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปมากกว่า3สิ่งนี้คือกายวาจาใจแค่นั้นจริงๆนะเริ่มต้นจากที่จิตใจก่อนจิตใจ1ต้องมีความรักในงานนะมีความพอใจในงานที่เราทำหรือว่ามีฉันทะถ้าเราไม่รักถ้าเราไม่พอใจในงานที่ทำคือไม่มีฉันทะเราก็จะทำงานโดยที่เรานั้นไม่รักเมื่อทำงานโดยที่เราไม่รักเราก็ทำงานเพื่อหวังผลตอบแทนอย่างเดียวคือเงินหรือสิ่งอื่นการที่เราหวังแต่ผลตอบแทนโดยไม่สนใจผลงานก็ทำให้เรานั้นไม่สนใจการทำงานเพราะใจเรานั้นไปสนใจแต่ผลตอบแทนตัวนี้น่ากลัวนะน่ากลัวยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนบางคนอาจจะลงทุนในตลาดทุนซื้อหุ้นเก่งกำไรเพราะอยากรวยแต่ไม่รู้จักเลยว่าบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนนั้นประกอบกิจการด้านไหนทำอะไรอยู่เราก็นั่งเฝ้ารอคอยเราซื้อไปกี่บาทซื้อไปวันนี้พรุ่งนี้หุ้นตัวนี้ขึ้นไปกี่บาทอาทิตย์หน้าขึ้นไปเท่าไหร่เดือนหน้าขึ้นไปเท่าไหร่เมื่อไหร่ได้ราคาที่เราพอใจเราก็จะขายคิดแค่นั้นคือไม่สนใจเลยว่าบริษัททำอะไรมีผลประกอบการอย่างไรตั้งอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้บริหารไม่ศึกษาไม่สนใจอัตราหนี้สินของบริษัทเงินลงทุนเป็นยังไง อัตรากำไรเป็นยังไงไม่สนใจรอแค่ว่าวันไหนหุ้นขึ้นเราจะขายเราได้เงินคิดแค่นั้นคือมองแค่ผลตอบแทนแต่ไม่มองตัวบริษัทก็เหมือนกับคนที่ทำงานแล้วมองแค่ว่าเมื่อไหร่จะได้เงินเดือนบริษัทจะเป็นยังไงเขาไม่สนใจเมื่อไหร่จะได้โบนัสเมื่อไหร่ที่จะได้ขึ้นเงินเดือนคิดแค่นั้นจริงๆก็ทำงานก็แค่ไปตอกบัตรสแกนนิ้วมือไปเช้าก็สแกนนิ้วเย็นก็สแกนนิ้วกลับเขียนใบลาเพื่อไม่ให้โดนหักเงินไม่ให้โดนฝ่ายบุคคลว่าถึงเวลาก็อยากกลับบ้านให้เร็วอยากให้สิ้นเดือนเร็วๆแต่ไม่คิดว่าการที่เรากลับบ้านเร็วการที่เราไม่ได้สนใจทำงานแต่เราอยากให้เขาขึ้นเงินเดือนให้เราเขาจะได้เงินมาจากที่ไหนตรงนี้น่าคิดนะเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนในหุ้นแบบนั้นในตลาดทุนแบบนั้นส่วนใหญ่ก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเขาไม่ได้ดูเงินปันผลไม่ได้ผลกำไรไม่รู้จักบริษัททำอะไรก็ทำให้เขาไม่รู้ว่าเขาจะลงทุนไปต่อไปยังไงเหมือนกันคนที่ทำงานแล้วไม่รู้ว่าแม้กระทั่งงานที่เราทำเนี่ยเป็นงานที่เราชอบหรือไม่ชอบ
คิดอย่างเดียวว่าให้ได้เงินพอแล้วให้ได้เงินเยอะๆไปทำงานก็สักแต่ว่าไปคนแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะช่วยพัฒนาบริษัทได้ยังไงเมื่อพัฒนาบริษัทไม่ได้อ้าวแล้วเราจะเอาเงินเยอะๆบริษัทไม่ได้พัฒนาจะมีเงินที่ไหนมาให้เราแต่ถ้าบริษัทพัฒนามีผลตอบแทนที่ดีประกอบการดีมีกำไรดีก็มีแน่นอนก็มีกำไรมาปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและก็พนักงานเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเช่นนี้เราก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินอันนั้นเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นที่บอกฉันทะความพอใจก่อนนะพอใจมีความพอใจในงานที่เราทำเมื่อมีความพอใจในเงินเป็นเรื่องรองแล้วเหมือนบางคนบอกว่าโอ้โหดีใจมากที่ได้ทำงานที่บริษัทนี้ขอแค่ให้ได้เข้าไปยังไม่ถามเรื่องเงินเดือนขอให้ผมได้ทำงานที่นี่พอแล้วส่วนเงินเดือนว่ากันอีกทีอันที่สองคือมีวิริยะเข้าไปแล้วเราต้องมีวิริยะคือมีความตั้งใจทำงานให้ดีให้งานนั้นประสบกับความสำเร็จให้ได้ตามที่เรานั้นได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำงานบางคนโอ้โหก่อนทำงานพูดอย่างดีประวัติอย่างดีแต่พอเข้าไปทำงานแล้วโอ้โหไม่ทำอะไรเลยเพราะถือว่ามีงานทำแล้วสบายแล้วไม่สนใจอะไรก็ไม่ได้นะดังนั้นแน่นอนอันแรกคือเราจะต้องทำตัวเราเนี่ยให้เหมาะสมกับที่เขานั้นไว้วางใจให้เราเข้าไปทำงานคือมีวิริยะมีจิตตะคือมีจิตใจจดจ่อแม้งานที่เราทำบอกโอ้ทำจนชำนาญแล้วเก่งแล้วต้องมีจิตใจจดจ่อจดจ่อคืออะไรต้องคอยศึกษาดูว่างานที่เราทำเนี่ยเราทำได้ดีหรือยังถ้าเราทำยังไม่ดีเราต้องหาวิธีพัฒนาที่เราทำประจำอาจจะทำได้ดีกว่านี้นะและข้อสุดท้ายเลยก็ต้องหาข้อมูลที่มังสาคือหาข้อมูลดูแลอะไรดูแลว่าตัวเราเองแผนกเราเองลูกน้องของเราเองได้พัฒนาไปเหมือนกับที่คนอื่นเขาพัฒนากันหรือยังหรือว่าเราอยู่กับแบบเดิมเนี่ยเราติดกับแบบนี้เราถือว่าสุดยอดแล้วดีแล้วอันนั้นอาจจะไม่ใช่นะอาจจะไม่ใช่อย่างที่ฝรั่งเขาบอกว่าต้องมี R&D คือ Research and Development จริงๆหลักคิดของฝรั่งก็มาจากหลักคิดทางพระพุทธศาสนานะก็คือ2ข้อหลังนะในอิทธิบาท4 Research and Development คืออะไร Research คือการวิจัยคือตรวจสอบดูนี่จิตใจจะจอดดูว่างานที่เราทำเป็นยังไงบ้างดีหรือยังมีอะไรบกพร่องมั้ยอันสุดท้ายก็คือเรื่องของวิมังสาคือหาข้อมูลมาดูซิว่าเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมีวิธีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นที่จะนำมาพัฒนาให้งานที่เราทำนั้นมันก้าวหน้าโดยที่ไม่ต้องให้ใครคอยมาบอกเรามาบังคับเราไม่ใช่บริษัทจะส่งไปอบรมก็โอ้ยไปทำไมไปอบรมทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วอุตส่าห์ออกเงินให้จ่ายค่ารถให้มีที่พักให้ไปอบรมต่างจังหวัดก็ไม่อยากไปวันหยุดอยากอยู่กับบ้านอยากจะพักอยากจะอยู่กับลูกอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะไปเที่ยวกับแฟนคิดอย่างนั้นเท่ากับว่าเราคิดแต่ตัวเราไม่ได้คิดถึงบริษัทคนที่เข้าใจเรื่องของการหาข้อมูลการพัฒนาตัวเองและพัฒนาองค์กรเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบที่จะไปฝึกอบรมเปิดใจกว้างนะนั่นในเรื่องของการที่มาอบรมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะหรือแม้กระทั่งมาที่ TMA ก็ตามอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้นะว่าเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิบาท4เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะพัฒนาการทำงานของเราขึ้นไปได้นะถ้าเราเข้ามาอบรมแล้วเราสามารถที่จะเอาแนวคิดที่เราอุตส่าห์เสียเวลาไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้ไปเที่ยวกับแฟนไม่ได้อยู่กับบ้านในเสียเวลามาแล้วเราอย่ามานั่งเฉยๆเราต้องใช้เวลาที่เรามาศึกษาให้เต็มที่ให้ได้มากที่สุดเท่ากับที่เรานั้นได้สละเวลามาถ้าคิดอย่างนี้ได้กลับไปเราก็จะนำเอาสิ่งที่เราได้จากการอบรมพัฒนาความคิดตรงนั้นไปใช้ที่องค์กรของเราทำให้องค์กรของเราน่าอยู่ทำให้องค์กรของเราดีขึ้นทำอย่างไรจะให้การทำงานมีปัญหาน้อยลงนี่คือสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมไม่ใช่บอกโอ้ไปอบรมอีกแล้วก็ได้ไปเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่กินให้คิดแค่นั้นกลับมาก็เหมือนเดิม
ไม่ได้พัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นไม่ได้ทำลูกน้องให้ดีขึ้นถึงเวลาสิ้นปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นในองค์กรในแผนกของเราเมื่อไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรปรับปรุงพัฒนาแล้วเราจะได้รับเลื่อนขั้นจะได้โบนัสจะได้เลื่อนเงินเดือนได้อย่างไรก็คงเป็นไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเริ่มจากภายในออกไปสู่ภายนอกเริ่มจากภายในคือเริ่มจากจิตใจของเราก่อนนะเมื่อจิตใจของเราสามารถที่จะรักในงานได้ชอบในงานนั้นได้แล้วก็จะส่งออกมาที่กายกับวาจานะกายคือขยันหมั่นเพียรในการทำงานตั้งใจทำงานนั้นให้สำเร็จให้ลุล่วงด้วยดีพูดจาไพเราะพูดจาในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดจาให้งานสำเร็จไม่ใช่พูดจาขัดขวางพูดจาไม่เป็นมงคลพูดเสียดสีพูดนินทาในองค์กรแน่นอนงานย่อมไม่สำเร็จอยู่กันแล้วไม่รักกันไม่มีความสามัคคีกันย่อมอยู่ด้วยกันลำบากนะนั้นการที่เราพูดจาไพเราะพูดจาอ่อนหวานพูดสิ่งที่เป็นมงคลคำพูดในการสั่งงานในการติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นในองค์กรเดียวกันหรือระหว่างองค์กรก็เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้งานของเรานั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่จิตใจของเราก่อนนะเมื่อจิตใจของเรานั้นยินดีในงานชอบในงานนั้นแล้วก็ส่งออกมาสู่ร่างกายขยันหมั่นเพียรทำงานเต็มที่ส่งมาสู่วาจาพูดจาไพเราะอ่อนหวานประสานงานให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วสุดท้ายก็จะทำให้ตัวเราเองก็มีความสุขในการทำงานลูกน้องก็มีความสุขในการทำงานพวกเราก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขในองค์กรของเราเมื่อทำเช่นนี้ได้งานก็ได้ผลคนก็มีความสุขแต่ถ้าใจเราไม่มีใจเราไม่มาก่อนก็มีปัญหาตั้งแต่ใจแล้วไม่อยากทำงานเมื่อไม่อยากทำงานก็ขี้เกียจคือไม่ส่งออกมาทางกายไม่ขยันหมั่นเพียรไม่อยากทำพูดจาก็พูดไม่ดีอาจจะพูดคำหยาบพูดคำไม่สุภาพพูดกระทบพูดเสียดสีพูดนินทาพูดว่าร้ายคนที่อยู่ร่วมงานด้วยก็ไม่มีความสุขงานก็ไม่สำฤทธิ์ผลเพราะนั้นถ้าอยากจะทำงานให้ได้ความสำเร็จอยากทำงานให้มีความสุขต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาภายในคือพัฒนาที่จิตใจควบคู่ไปกับการพัฒนาภายนอกเมื่อทำเช่นนี้ได้งานได้ผลคนก็เป็นสุขบริษัทก็ดีตัวเราก็ดีลูกน้องก็ดีก็ส่งผลให้ทุกคนนั้นมีความสุขและอยากที่จะพัฒนาชีวิตอยากที่จะพัฒนาองค์กรคิดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเรากับบริษัทคือส่วนเดียวกันเรากับลูกน้องคือครอบครัวเดียวกันเมื่อรักเมื่อเข้าใจประสานกันได้เช่นนี้แล้วตื่นเช้ามาอยากจะไปทำงานอยากจะทำงานให้ได้มากที่สุดอยากจะเจอคนที่เรานั้นอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยากจะเจอเจ้านายอยากจะเจอลูกน้องอยากจะเจอลูกค้าที่ทำงานก็เปรียบเสมือนกับบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเราเข้าไปแล้วรู้สึกอบอุ่นเพราะฉะนั้นการทำงานจะได้ผลจะมีความสุขได้นั้นเริ่มต้นที่จิตใจที่ดีส่งผ่านไปทางกายที่ดีวาจาที่ดีถ้าสามสิ่งนี้ดีงานย่อมได้ผลคนย่อมเป็นสุขบริษัทย่อมเจริญก้าวหน้าขอเจริญพรก็จบลงไปแล้วครับในการบรรยายธรรมหัวข้อธรรมะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานวันนี้ทางทีม A หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกทุกท่านจะได้รับสาระดีๆกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับในครั้งต่อไปท่านสามารถติดตามรับชมธรรมะท็อกออนไลน์ได้ใหม่ทาง TMA เว็บไซต์www.tma.or.th สำหรับวันนี้ TMA ขอขอบคุณและสวัสดีครับ